สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับมีคำถามหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมหลายท่านถามมานะครับในการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับคือเกมออนไลน์แต่ละเกมเนี่ยมันปิดไมโครโฟนเรายังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเล่นแบบเป็นส่วนตัวนะครับคือใส่หูฟังนะไม่รบกวนคนที่นั่งข้างๆหรือว่าไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าไมโครโฟนดันติดมาด้วยนะครับหูฟังเราเนี่ยดันมีไมโครโฟนติดมาด้วยนะก็ทำให้เกิดเสียงหายใจเสียงผู้คนรอบตัวก็ติดไปในเกมด้วยนะครับซึ่งไม่ดีเลยเราไม่ชอบนะแล้วบางทีก็หายากมากเลยนะครับไอตัวปิดเสียงเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆนะครับที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะในการที่เสียงเราจะไม่ไปออกในเกมนะครับก็คืออย่างนี้ฮะกดขึ้นนะครับมาที่รูปปาร์ตี้นะครับกดวงกลมนะครับเลือกปาร์ตี้นะเสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดสร้างปาร์ตี้ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเราจะไม่ได้ปาร์ตี้กับใครนะครับไม่ต้องกลัวครับกดไปเลยสร้างปาร์ตี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจชื่อมันด้วยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตั้งปาร์ตี้นี้เป็นส่วนตัวในความหมายนี้ก็คือว่าคนอื่นจะเข้ามาในปาร์ตี้ของเราไม่ได้นะครับจะเป็นของเราคนเดียวนะเสร็จปุ๊บนะครับก็สร้างปาร์ตี้เนี่ยเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็อันนี้ไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องเชิญผู้เล่นครับย้อนกลับนี่แค่นี้เองตอนนี้นะครับก็เนี่ยได้ยินไหมฮะเห็นไหมครับของผมเนี่ยจะมีไมโครโฟนเพราะว่าผมต่อกับPlayStation Camera อยู่นะครับเสียงที่ผมพูดเนี่ยออกนะครับในไมโครโฟนของ PlayStation Camera เนี่ยดูดเสียงผมตลอดนะครับถ้าผมเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเสียงผมก็จะออกไปในเกมออนไลน์ของคนอื่นนะครับผู้ร่วมทีมอยู่ตลอดเวลานะครับก็รบกวนชาวบ้านนะฮะก็เราต้องตั้งค่านิดนึงนะครับให้เสียงเราเนี่ยไม่ไปออกนะฮะก็คือมาที่นี่นะครับการตั้งค่าปาร์ตี้นะครับแล้วก็การตั้งเสียงการแชทนะครับตรงนี้นะฮะกดนะครับแล้วก็จัดลำดับความสำคัญแชทปาร์ตี้เลือกแบบนี้เลยนะครับนี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าเสียงที่เราคุยกันในปาร์ตี้เนี่ยมันจะไม่ไปออกในเกมนะครับมันจะคุยกันเฉพาะในปาร์ตี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งปาร์ตี้คนเดียวนะครับแล้วเราพูดเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามนะเสียงเนี่ยก็จะไม่ไปออกในเกมนะครับลองเข้าเกมอย่างเช่นนี่นะฮะ Modern Warfare นะปุ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับว่าให้ความสำคัญกับแชทปาร์ตี้ก่อนนะนั่นหมายความว่าเวลาเราคุยอ่ะเสียงเราจะไม่ไปออกในเกมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เห็นไหมฮะจัดลำดับความสำคัญของเสียงแชทในปาร์ตี้แล้วเนี่ยครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้หมายความว่าเราพูดไปเถอะพูดยังไงก็ตามแล้วมันจะไม่ออกนะครับเสียงเราจะไม่ออกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกตี้นะปิดปาร์ตี้ตัวนี้นะครับนี่นะออกจากเห็นไหมฮะตอนนี้ผมพูดเนี่ยมันจะมีรูปไมโครโฟนใช่ไหมครับออกจากปาร์ตี้นี้ปุ๊บนะปาร์ตี้นี้หายไปแล้วไม่มีปาร์ตี้นี้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่เวลาผมพูดนะครับเห็นไหมฮะมุมขวานะครับจะมีคำว่าแมวนูนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยฮะพอผมเงียบปุ๊บแมวนูนก็จะหายไปเนี่ยคือถ้าเราเล่นเกมออนไลน์อยู่อ่ะคนที่อยู่กับเรารอบๆตัวเราเขาจะได้ยินด้วยนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่ไม่ต้องมาหาว่าเกมนี้ปิดเสียงแชทยังไงนะครับเกมนี้ปิดเสียงแชทยังไงมันหายากครับก็สำหรับผมวิธีการง่ายๆก็คือสร้างปาร์ตี้ขึ้นมาอันนึงนะครับเปิดความสำคัญแชทในปาร์ตี้จบเลยครับสะดวกง่ายสบายใจก็หวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการอยากจะปิดเสียงมากเลยนะแล้วก็ปิดไม่ได้สักทีนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับแค่ติดตามมานูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปใน Facebook Page นะครับมานูนยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมนะครับแล้วก็ในกบคุมะเนี่ยเขียนข่าวนะครับอัปเดตรอบวันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับเกมไปติดตามกันได้นะฮะขอขอบคุณที่ดูมาจนจบครับผมมานูนลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ